ขอยกมือ10นิ้วกราบนบนอบน้อมยังพระติรัตนะเกี่ยวเจ้าตั้ง3ประการอันมีพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่เปิ่งตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแต่ไตวัยสาปุญญาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์โดยความเคารพขอเจริญสุขเจริญปอนสวัสดีปีใหม่กับบรรดาปอออกไม่ออกศรัทธานบุญพุทธศาสนิกชนทุกท่านขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองชั่วโมงแรกของปีพุทธศักราช2566วันนี้ก่อนอื่นก็ขออำนวยอวยพรปีใหม่คือกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้สดับตรับฟังรายการมรดกธรรมกำเมืองปีพุทธศักราชเก่า2565ได้ผ่านโป้นไปปีพุทธศักราชใหม่2566ได้เข้ามาแตนได้หลายชั่วโมงมาแล้วตะคืนก็มีการสวดมนต์ข้ามปีส่งใต้ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีเก่าพ้นไปแล้วตุลุงก็ขอฮือสิ่งอัปมงคลต่างๆสิ่งเลวร้ายต่างๆพยาธิพยัมหรือสิ่งที่บ่ดีบ่งามทั้งหลายทั้งปวงก็ขอฮือเคลื่อนคลายย้ายไปตวยปีเก่าปีใหม่มานี้แล้วขอฮือสัพพมิ่งมงคลจงได้บังเกิดมีกับญาติโยมสาธุชนตลอดจนครูบาอาจารย์ท่านเจ้าพระเจ้าประสงค์องค์เนนทุกรูปทุกท่านขอฮือได้มีความสุขกายสุขใจขอให้ได้มีสุขภาพพรรณนามสมบูรณ์แข็งแรงกิจการต่างๆที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญนั้นก็ขอให้ได้มีความสำเร็จมีความสำเร็จผลเจริญการกุ่งรุ่งเรืองสมดังมโนในไฟอ้างแม่นจักหิก็ขอให้มันปันมาแม่นจักหาก็ขอให้มันปันได้กำบะบ่มีจะได้บังเกิดมีแก่ทุกท่านหากแม่นจักเดินตาเดินตางลายล่องต่องเดียวขึ้นเหนือล่องใต้ก็ขอให้ได้เกลียวกราดปลอดภัยจากอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆจะได้มากำกายระวีเนอท่านทั้งหลายมีความคิดความมุ่งมาดปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยจอบตามตำนองครองธรรมก็ขอฮือสมดังกรรมกรรมปรารถนาเหมือนกันทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าบุญญาบารมีของภาริยสงฆ์เจ้าพระบารมีของบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าเทพไทยเตปาอาหักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตัวสากลโลกจงได้มาพิบาลมาประทานปอนคือกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านอยู่ดีมีสุขโชคดีปีใหม่เนอจากนี้ไปก็ขอฮือสิ่งต่างๆที่ผ่านมาก
็ขอให้ผ่านไปและขอให้ทิ้งใบใหม่สิ่งที่ดีที่งามเข้าสู่บ้านสู่จองสู่ร้านก้าสู่ห้างสู่ต้นตัวของทุกท่านด้วยญาติโยมท่านทั้งหลายปีใหม่มาถึงเฮาต่างก็เป็นตีสนุกสนานกันเพราะเหตุประลดความใหม่ของปีแต่ว่าญาติโยมทั้งหลายถ้าเฮาทำกันเพียงเต้าอี้ปีใหม่ก็คงบ่มีสาระอะหยังเพียงแต่สนุกสนานรื่นเริงกันไปชั่วครู่ชั่วคราวเหมือนอย่างตีตะคืนตีผ่านมาหลายตีหลายตังก็คงจะสนุกสุขเสริญกันไปบางท่านก็ตอนนี้ยังบ่ตื่นยังบ่ลุกเตื้อปีใหม่ขึ้นมาก็เหมือนเดิมอันนี้ก็บ่มีสาระมีหยังเด้อปีใหม่ปีเก่าก็เพียงแต่เป็นการสนุกสนานชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็จืดจางไปก็เปรียบเสมือนอาหารใหม่เมินไปมันก็กลายเป็นเก็บใบก็ไม่ได้ก็เหม็นเน่าไปเก็บใบก็ไม่ได้ต้องถ่ายต้องระบายทิ้งไปท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายเฮาควรจะได้อะหยังจากการที่เฮาส่งท้ายปีเก่าจากการที่เฮาต้อนรับปีใหม่ที่เป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระนักกว่านี้ว่าไปแล้วท่านสาธุชนญาติโยม FC เฮาเจ้าข้าทั้งหลายบ่มีชนชาติใดในโลกที่ฉลองปีใหม่หรือมีปีใหม่คือฮับนักเต่ากับเมืองไทยเฮาเต่ากับคนไทยเฮาเพราะคนไทยเฮานั้นในปีหนึ่งมีปีใหม่ถึง4หนมีปีใหม่ถึง4ครั้งด้วยกันนั่นก็คือเต่าที่โฮที่ทราบมาวันที่25ธันวาของทุกปีก็จะเป็นวันคริสต์มาสปีใหม่ของฝรั่งบังค่าพี่น้องไทยเฮาก็เอาโดยเปิ้น1มกราคมของทุกปีเป็นวันปีใหม่สากลขึ้น1ค่ําเดือน3ของกู้ปีก็เป็นวันตรุษจีนปีใหม่ของพี่น้องชาวจีน13เมษายนหรือ14เมษายนของทุกปีก็เป็นวันสงกรานต์ปีใหม่โบราณของไทยรวมความว่าคนไทยเฮานั่นชาวไทยเฮานั่นมีโอกาสที่จะสนุกสนานที่นักที่สุดในโลกถึงกับมีกรรมที่เปิ้นกล่าวไว้ว่าตรุษจีนศาสตร์จีนไทยก็บรังเกียจตรุษแขกก็บเดียดฉันริษยาตรุษฝรั่งมอนลาวกาวชวาไทยเฮฮาร่วมสวะปามทุกขาบเลยพี่น้องไทยเฮานี้อิสระเสรีเป็นมิตรกับทุกวันญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายข้อคิดที่เฮาควรจะได้จากการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คือปีเก่าความจริงแล้วดังที่ได้กล่าวที่ได้บอกมาหลายครั้งแล้วว่าเฮาบ่ส่งเปิ้นก็ไปบ่จุดพลุบ่จิบ่ภาพบ่จิบ่ทบบ่เลี้ยงฉลองส่งเปิ้นก็ไปปีใหม่เฮาบ่ต้อนรับเปิ้นก็มาเจว่าโอจะรอเมื่อเขาต้อนรับรอเมื่อเขาส่งกล่อมใจแต่การที่เขาต้องส่งและถือเป็นประเพณีพิธีประเพณีที่ควรทำก็เนื่องจากว่าการผ่านไปของปีเก่า365วันปนไปเป็นโอกาสที่เขาจะได้ความคิดดีๆแล้วก็คิดที่จะส่งความเก่า ในชีวิตของเขาอันเนี้ยเป็นวิสัยที่เราควรจะส่งมันไปจากการที่เป็นสัมบเรเทเมาบริรัมตำสร้างบคิดสร้างสรรค์ความคิดนั้นก็ให้มันล่องลอยไปตัวปีเก่าสิ่งบดีบางงามต่างๆให้มันล่องลอยไปเฮาก็เอาสิ่งที่ดีที่งามที่ใหม่ๆเข้ามา
ประการสำคัญเฮาต้องรู้ว่าความเก่าของชีวิตที่มันปรากฏมีอาการเป็นจะใดเขาบอกว่าความเก่าของชีวิตก็อยู่ที่ความเศร้าหมองเหมือนเข้าของเก่าๆมันเสื่อมโทรมมันบ่สดใสก็ไร้กล้าลงไปถึงวันถึงวันความเก่าที่ปรากฏแก่ชีวิตก็ทำให้ชีวิตเฮาเสื่อมลงเสื่อมลงไปฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านการทรงความเก่าของชีวิตจึงได้แก่สละละทิ้งความชั่วอบายมุขต่างๆที่เฮาเคยประพฤติปฏิบัติมาในรอบปีแล้วก็มาคิดต้อนรับเอาสิ่งดีๆเข้าสู่ตนสู่ตัวใครครวญว่าในรอบ365วันที่ผ่านมานั้นมีอะไรอย่างเกิดขึ้นในชีวิตพ้องประสบความสำเร็จประสบความล้มเหลวอย่างพ้องแล้วก็เฮาจะต้องหาวิธีแก้ไขปรับปรุงจะได้พ้องตามหลักของอริยสัจ4ที่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าบ่ต้องไปโทษคนนั้นบ่ต้องไปโทษสิ่งนี้เฮาต้องพินิจพิเคราะห์ที่ตัวของเฮาใจเป็นนายกายเป็นเบาบางทั้งจิตใจเฮาจะลวนเลเสทะเลทลายไปทางอื่นที่เป็นอบายมุขที่เป็นความชั่วต่างๆเฮาก็มาคิดพิจารณาปรับปรุงในปีใหม่นี้ครอบครัวเฮาบางวันก็มีความสุขบางวันก็ทุกข์บางวันก็ละหอละแหงมันเป็นเพราะอะหยังคิดพิจารณาเอาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขฉะนั้นการจะทรงความเก่าของชีวิตก็ได้แก่การสละละทิ้งความชั่วเหตุแห่งความเสื่อมต่างๆออกไปให้มันหมดมันเกลี้ยงอย่าไปให้มันต้องย้อนปิกจะไปให้มันย้อนมาครองในตัวในตัวเราไม่มีใครที่จะทำได้นอกจากตัวเราตุลุงเคยบอกหลายครั้งครูบาอาจารย์ก็เคยเล่าหลายหนและมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นผู้ชี้แนะทรงเป็นผู้บอกทางตัวเราเป็นผู้เดินทางตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติถ้าเราบ่ปฏิบัติถ้าเราบ่แก้ไขเทพองค์ใดในโลกก็บ่สามารถจะช่วยตัวของเราได้บ่ต้องไปอ้อนไปวอนขอเทพองค์นั้นพระองค์นี้เพิ่นก็ชี้แนะชี้นำแต่เราบ่ปฏิบัติมันก็ไร้ค่าฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายปีเก่าผ่านไปแล้วแล้วก็บ่มีวันที่มันจะปิกบ่มีวันที่มันจะย้อนมาแถมชั้นใดเฮาท่านทั้งหลายก็ควรที่จะตั้งใจฮือเด็ดเดียวจะไปปล่อยความชั่วต่างๆที่เฮาสละที่เฮาตัดออกไปแล้วคือมันย้อนปิกเข้ามาแถมเนอจากที่เคยสัมบะเดเทเมาเมาหัวละน้ำเข้าบ่อนเข้าครับการพนันขันต่อต่างๆนานาอันเป็นเหตุแห่งความเสื่อมเป็นเหตุแห่งหายนะเฮาฮู้แล้วก็ตั้งแต่ปีใหม่นี้ก็ลองเอามาปรับมาปรุงเอามาใช้ท่านที่มีอะไรอย่างที่เป็นมลทินในขวบปีที่ผ่านมาก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ส่งปีส่งไปเห็นเออส่งไปตัวปีเก่าเห็นด้วยการกลับจิตกลับใจกลับกายกลับตัวกลับหัวกลับหางกลับชั่วให้เป็นดีเฮามาส่งปีเก่าชีวิตเก่าด้วยวิธีนี้เตอะก็จะบังเกิดขึ้นใช่ว่าสวนเสเฮฮากินเหล้าเมายาเต้นรำกันโอ้บกองปนไปบางพ่องบริเวณนี้ก็ถ้าจะถ้วยเฮียเบอร์โต๊ะเฮียเบอร์เปิ่นเจิญจวนต้นปีใหม่ใส่บาตรหยัดปกทำบุญสุนทานเป็นมงคลบางพ่องยังเป็นสลึมสลืออยู่มันก็มีอะไรอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงคำว่าปีเก่าปีใหม่นั่นเปิ้นฮือมีความปรับปรุงในรอบ365วันน่ะ
เอามาปรับมาปรุงมาเปลี่ยนเด้ออันนี้ด้วยความเป็นห่วงก็ฝากไว้กับทุกท่านตัวเองท่านทั้งหลายความใหม่เป็นภาวะที่สดใสบริสุทธิ์ปีใหม่การเวลาในขวบปีที่ชีวิตเฮาจะคืบคลานผ่านมาครองเป็นสิ่งสดใสบริสุทธิ์อยู่โดยปกติในแง่ที่ควรจะยึดเอานอกจากจะคอยรักษาชีวิตจิตใจเฮาให้บริสุทธิ์สดใสโดยการน้อมนำเอาหลักศีลหลักธรรมสิริมงคลข้อวัดปฏิบัติมาพิจารณา ก็จะต้องพยายามสั่งสมเอากุศลผลบุญคุณงามความดีคือชีวิตมีอันอย่างที่มันแปลกใหม่ขึ้นกว่าเดิมอันเนี้ยก็ได้แก่ตั้งใจปฏิญาณตนโอในรอบปีที่ผ่านมาเฮาเป็นจะนั่นจะนี่โลอันนี้ควรจะแก้ไขควรจะปรับปรุงโลกอยู่ที่ตัวเฮาเนี่ยตั้งใจทำดีคือชีวิตเฮามีดีเพิ่มขึ้นนักๆโดยสรุปแล้วก็อยู่ที่ทำตนทำตัวของเฮาคือมีกล้าคือมีประโยชน์คือคนอื่นเปลืองได้ช่วยกำจัดทุกความเดือดร้อนของคนอื่นได้ ขอให้เฮาท่านทั้งหลายได้กำหนดเป้าหมายในปีใหม่ดำเนินชีวิตใหม่ไว้ดังนี้แล้วก็มุ่งหน้าพยายามสะสมอบรมความดีงามไปเตอะจะไปทอดจะไปทิ้งจะไปท้อจะไปแท้หรือว่าท้อถอยเหี้ยแล้วก็วันสิ้นปีก็จะมีอย่างดีๆเพิ่มขึ้นแฮมเมื่อก่อนนั้นเปิ้นมีบัตรสคส.ส่งความสุขอวยพรถ้าเฮาปฏิบัติตัวบ่ได้ส่งแค่กระดาษบ่ได้ส่งแค่คำอวยพรแต่เฮาปฏิบัติดีๆก็จะเพิ่มขึ้นเพราะเฮาเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีใจของคนจำนวนนักกว่าเก่าท่านทั้งหลายคนที่เคยได้รับประโยชน์จากเฮาก็จะบ่ลืมเฮาจะระลึกถึงเฮาจะเลือกส่งดีๆมาฮื้อขอให้เฮาท่านทั้งหลายนึกดูว่าเฮาจะคิดถึงใครสักคนเขาคนนั้นก็จะต้องมีใจไมตรีมีประโยชน์ต่อเฮาแม้จะบ่เคยมีมาก่อนก็จะต้องเป็นคนที่เฮาคาดว่าจะให้ประโยชน์แก่เฮาถึงตัวเฮาก็เหมือนกันจะถูกกึดถึงกึดเติงถูกจำท่านทั้งหลายสิ่งที่ทำให้เขากึดถึงถึงเฮาจดจำนั่นก็คือประโยชน์ประโยชน์ที่เฮาได้ทำไว้แก่เพิ่นถ้าเฮาบ่มีประโยชน์บ่มีน้ำใจแล้วก็คงมีไผที่จะมากึดมาถึงเฮาถ้าเฮาแรงน้ำใจคนก็จะแรงต่อเฮาก็ชวนให้คนนั้นนึกถึงคำว่าเพิ่นบอกว่าบริวารมาเพราะน้ำใจมีบริวารหนีเพราะน้ำใจลดบริวารหมดก็เพราะน้ำใจแห้งนั่นก็คือจะต้องมีจิตมีใจต่อกันเนอมีอัธยาศัยน้ำใจไมตรีอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปีใหม่มาแล้วโดยเฉพาะเยาวชนลูกหลานก็ดีจะไปใช้ประท้องว่าอย่างอารมณ์ฉุนเฉียวบักคิดพิจารณาหน้าหลังอย่างที่เป็นข่าวเป็นคราวไปก็เดี๋ยวก็รู้เท่าไม่ถึงการความจริงหูโมดอันนั้นเป็นข้อแก้ตัวจะไปว่าบะหูตัวอย่างอันใดที่มันบ่ดีอย่าได้เอามาปฏิบัติทำตนทำตัวให้เป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจเพื่อมีประโยชนะต่อกันไว้แบ่งใจหากันพวกเราว่ามีมิตรต่อกันมีจิตต่อกันญาติโยมท่านทั้งหลายปีใหม่เป็นบาระสมัยที่คนเราจะได้ถือโอกาสทบทวนความหลังแล้วก็ระวังความผิดความคิดที่มันจะมีใหม่ได้หาโอกาสแก้แล้วก็กันบ่ฮู้ชีวิตเฮาผิดพลาดต่อไป
ถ้าเฮาฮู้เฮายังปฏิบัติอยู่ไผก็ช่วยให้เฮาบ่ได้แถมประการหนึ่งเมื่อถึงปีใหม่ก็มักจะมีการอำนวยอวยพรขอปอนและฮื้อปอนจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปท่านทั้งหลายว่าโดยพรหรือกำเมืองห้องปอนไม่ใช่เรื่องขอหรือเรื่องที่จะฮื้อโดยหลักธรรมชาติแล้วพรหรือปอนเป็นสิ่งที่เราต้องทำขึ้นเองต้องประพฤติปฏิบัติเองเพราะคำว่าพรแปลว่าดีพรแปลว่าประเสริฐการกระทำซึ่งจะดีหรือประเสริฐที่เรียกว่าเป็นปอนได้นั้นมันมีอันยังนอกจากทำหน้าที่ของเฮาเฮือดีที่สุดการทำหน้าที่ถูกต้องเฮือดีนั่นก็คือการประพฤติวัดการปฏิบัติธรรมมีศีลมีธรรมนั่นน่ะธรรมะคืออันยังญาติโยมทั้งหลายธรรมะก็คือคุณงามความดีความดีเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเฮามีเสน่ห์ความดีเป็นสิ่งที่ทำให้เรารอดปลอดภัยธรรมะจะอุ้มผู้ปฏิบัติไปคือตกไปในที่ชั่วและบ่ว่าไผอยู่ในฐานะใดหากแม้นว่าประพฤติธรรมะประพฤติความดีแล้วผู้ซึ่งอยู่ในฐานะนั้นๆก็จะได้รับการคุ้มครองจากความดีความชั่วจากความดีอยู่ชั่วกัลปนสังเพราะฉะนั้นการที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทำหน้าที่การที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดที่อยู่ที่ทำแล้วถูกต้องถูกทำถูกใจถูกกฎหมายถูกวัฒนธรรมประเพณีอันนี้เป็นเหตุแห่งปอนอันแท้จริงสร้างคุณงามความดีในสิ่งที่ถูกต้องถูกธรรมถูกใจถูกกฎหมายถูกวัฒนธรรมประเพณีจะไปลืมว่าดำเนินชีวิตดีต้องมีปัญญาเนี่ยพระธรรมเทศนาที่ตุลุงเทศฟังก็เหมือนเดียวกันหมดดาบสลีกันใจสลีกันใจนะมีเกือบจะทุกเรื่องนั่นก็คือปัญญาจะไปลืมว่าการดำเนินชีวิตดีต้องมีปัญญาดำเนินชีวิตผิดพลาดดำเนินชีวิตบ่ดีก็จะมีแต่ปัญหาเนี่ยต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเอาเน้อความจริงญาติโยมทั้งหลายวันเดือนปีเป็นเรื่องของการเวลาซึ่งก็จะล่วงเลยไปตามธรรมดาของเปิ้นมีมืดมีสว่างมีเมื่อวันมีเมื่อคืนก็จะขับไล่หมุนเวียนกันไปบ่หยุดยั้งวันคืนเดือนปีบ่มีชื่อบ่มียี่ห้อบ่มีตราบ่มีวันสุภาพบ่มีวันเกเรแต่มนุษย์เฮาต่างหากที่อุปโลกกันขึ้นมาว่าคือเป็นวันอุบาทคือเป็นวันโลกาวินาศแล้วก็ยุ่งไปเปิ้นจึงบอกว่าถ้าเป็นคนแล้วมันต้องยุ่งถ้าบ่ยุ่งก็บ่ใช่คนดังที่ฮู้กันอยู่แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายในรอบปีที่ผ่านไปนั้นอย่างที่ได้บอกไปเฮาก็คือมันผ่านไปเนอะอันไหนที่มันบ่ดีบ่งามก็ขอให้ได้แก้ไขปรับปรุงไปแล้วปีใหม่ก็จะมีความสุขสิ่งที่ดีก็จะเข้าสู่เฮาก็ฝากไว้กับทุกท่านตัวเองประเดี๋ยวนี้ปะกันเฮาก็จะสวัสดีปีใหม่ก็คือเอาสิ่งดีๆเข้าสู่ตนสู่ตัวสู่ครอบครัวอวยพรซึ่งกันและกันเนอถ้าเป็นภาษาบาลังก็แฮปปี้นิวเยียร์จะได้ก็ตามก็ฝากธรรมะในวันขึ้นต้นปีใหม่ในวันนี้ขอให้ชีวิตทุกท่านสดใส
รุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลกันไปเนอะวันนี้ก็ได้มาพบมาปะเป็นชั่วโมงแรกของปีใหม่เดี๋ยวเฮาก็อยู่ด้วยกันไปทำหน้าที่กันไปดังที่ได้บอกมาวันนี้ก็ปีใหม่ก็จะได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมทั้งหลายเนอะได้อํานวยอวยพรกันทางสถานีวิทยุก็ดีทางหน้าจอตอนนี้ก็ขออนุญาตได้ไปตักไปตายกับพี่น้องครูบาอาจารย์ที่ได้เข้ามาในวันนี้ทางหน้าจอ Facebook Live กันก่อนเนาะ วันนี้ขออนุโมทนากราบขอบพระคุณทางกำเนิดกับท่านผู้อำนวยการทุกสถานีดีเจผู้ควบเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเสียงกระจายเทคนิคต่างๆทุกสถานีตัวเองขอเจริญพรสวัสดีปีใหม่กับน้าน้องคนเดิมกราบไหว้สาเจ้าสวัสดีปีใหม่เช่นเดียวกันเด้อเจริญพรสวัสดีปีใหม่พี่หมอมัทนาอัมพันธ์กราบไหว้สาหลวงพ่อธรรมประคูสาธุเจ้าสกับสวัสดีปีใหม่เจริญพรปีใหม่เด้อพี่หมอเจริญพรสวัสดีปีใหม่พี่นานล่าพี่นันจรัญปิยะจันทร์กราบสาธุสวัสดีปีใหม่2566ขอให้ทุกลุงมีสุขภาพแข็งแรงพลังเสียงดีตลอดไปสาธุเช่นเดียวกันเด้อก็ขอให้พี่นันมีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงตัวเองเจริญพรโยมแม่จันดีวิสุทธินันกราบไหว้สาปี66จะไป6ไป6มาเนอะปีพอสอบไร66มาแล้วขอให้โชคดีนะเจ้าสาธุนะแม่เด้อก็ขอให้แม่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเช่นเดียวกันอยู่กำจูวรพุทธศาสนาเป็นร่มโพร่มไทรลูกหลานตันเต้าไปเจริญพรโยมพ่อเลี้ยงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำกราบไหว้สาครับกราบไหว้สาเจ้ายามเจ้าวันแรกปีพ.ศ. 2566สวัสดีปีใหม่ครับท่านผอ.ทุกสถานีขอคูณแก้ว3ประการปกห่มอยู่ดีมีสุขเช่นเดียวกันเด้อก็ขอคูณแก้วเจ้า3ประการปกห่มปอเลี้ยงแม่เลี้ยงเฮืออยู่เป็นร่มโพร่มไทรพระพุทธศาสนาสืบทอดด้วยกันบำรุงพระพุทธศาสนาขอสิ่งที่เป็นมงคลมงคลเด้อเฮือมีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงได้อยู่กำจูพุทธศาสนาไปเหมือนเมินเนอะขอพ่อเลี้ยงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัดปีชาสุสิงคำอยู่ดีมีสุขตลอดปีตลอดไปตัวเองเจริญพรโยมแม่ดาวันคำวังน้อมกราบไหว้สาธุสวัสดีปีใหม่ให้ทุกลุงมีสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าสาธุเช่นเดียวกันเนอะแม่เลี้ยงน้อยเนอะเจริญพรโยมแม่ปราณีพยัคฆ์ไคหพลกราบสวัสดีปีใหม่ขอให้ท่านเจ้ามีสุขภาพดีตลอดไปสาธุเหมือนเดียวกันเด้อก็ขอให้โยมแม่มีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปเจริญพรโยมพี่จงรักมีงานไหว้สาท่านพระครูเจ้าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีนะเจ้าเช่นเดียวกันเด้อโยมพี่เด้อขอพรในปีกไปสนองอยู่ดีมีสุขตัวเองเจริญพรคุณโยมชนจันทร์ซอนคำไหว้สาสวัสดีปีใหม่สุขภาพแข็งแรงนะเจ้าเช่นเดียวกันนะโยมปีเนอร์เจริญพรโยมลักษณะเกียรติดีกราบไหว้สาเจ้าขอให้สุขภาพของท่านพระครูแข็งแรงนะเจ้าสาธุอนุโมทนาน้อมกราบไหว้สาท่านเจ้าพระปลัดปิยะธรรมวโรท่านเจ้าอาวาสวัดป่างิ้วเนอร์กราบสวัสดีปีใหม่เช่นเดียวกันเนอร์ทุกปีกราบสวัสดีปีใหม่มีความสุขสมปรารถนาตลอดปีเนอะ เจริญพรคุณโยมสั่งบานจันเกณฑ์กราบไหว้สาทุลุงขอให้สุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันเนอะขอพรต่างๆปีกไปสนองทุกท่านตัวเองเจริญพรยายเพลินเพื่อนเกษตรน้อมกราบไหว้สาเจ้าท่านพระครูสาธุเจริญพรโยมพี่วารีอินทกูลกราบไหว้สาเจ้าท่านพระครูสวัสดีปีใหม่เจ้าเจริญพรสวัสดีปีใหม่เช่นเดียวกันนี่เป็น FC ครูบาอาจารย์ต่างสถานีต่างหน้าจอ Facebook ไลฟ์สดของสถานีมรดกธรรมวัดวังสิงคำของ104ธรรมะไขเครียดของทีวีวัดฝ่ายหิน
แล้วก็ส่วนต่างสถานีก็มีสถานีวัดหนองกายสถานี CM77 สถานีคลื่น 96.0 สถานีคลื่น 104 วัดไฟหินสถานีพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายแล้วก็คลื่นสีขาวที่ได้อยู่ด้วยกันเมตตาถวายเวลาตัวเองก็ก่อนที่จะได้อวยพรให้กันทางสถานีเนาะตุลุงก็ขออนุโมทนาเด้อแต่ว่านี้ก็มีญาติโยมร่วมรับเป็นเจ้าภาพหัววัดงานปวยหลวงวัดวังสิงห์คำนับจากนี้ไปเหลือเวลาแถม52วันจะถึงวันงานขอบคุณยมพี่วิลองลักษ์เชิดฟ้อนมีล้านนาเนอะแต่ว่าแวะมาทำบุญเป็นเจ้าภาพหัววัดปวยหลวงวัดวังสิงห์คำ2วัด600บาทขอบคุณยมแม่จันตาหินศีลพร้อมลูกหลานตันเต้าบ้านวังสินคำบ้านน้ำบ่อเย็นหัวนี้สถาวัดเฮาก็ร่วมเป็นเจ้าภาพ1วัด300บาทเนอะอันนี้เพิ่มเติมจากที่ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพก่อนก็ขออนุโมทนาขอบคุณตัวเองตะคืนอัตวาวาไปเตศเทศนาธรรมตีวัดตงหมื่นน้อยก็มีญาติโยมศรัทธาได้ร่วมโมทนาบุญในการเป็นเจ้าภาพเจ้ามูลศรัทธาด้วยกันตะวาของแม่ยังก็ฝากมานี่ลืมไปละร่วมทำบุญมาตัวตะวานี้200ของโยมแม่ยังก็โยมแม่สุรีจันทะรังสีตรงเหมือนน้อยตวาร่วมทำบุญมา200ขออนุโมทนาบุญขอบคุณเทรนเนอร์ใครจะห่วมบุญกุศลก็เริ่มมาแล้วเนอะตั้งแต่นี้ไปก็คงต้องเริ่มตระเตรียมงานทำบุญปล่อยหลวงที่วัดวังสิงห์คำวันที่23กุมภาพันธ์เป็นวันโอกาสหยาดหน้าหมายตางวันที่25 26ก็จะเป็นวันทำบุญแล้วก็วันนี้เป็นวันขึ้นต้นปีใหม่ญาติโยมมาทำบุญก็ขอเป็นช่วงบ่ายเนาะช่วงเมื่อไงตุลุงติดศาสนกิจตีวัดคันธารามตรงอ้อเนอะจันเมื่อไงก็จะไปเจริญพุทธมนต์เปิ่นทำบุญสืบยะตาปีใหม่แล้วก็บ่ายก็คงจะอยู่ถึงประมาณบ่าย3โมง4โมงก็ต้องเดินทางไปเตศตีวัดเหล่าปะฝางพี่น้องต่างเหล่าปะฝางเนอะเบิดจะไปเตศมหาจาดการซักกระบันตัวก็แจ้งทุกท่านเอาละอ๋อใครจะอู้ใครจะอำนวยอวยพรปีใหม่วันนี้ท่านพระครูผอ104ก็เปิดโอกาสให้เต็มที่แต่ตาง96นี้เวลาจำกัดหมดชั่วโมงเปิดกระตัดนะถ้าได้อื่นนอกยกเว้น104คงจะเผื่อเวลาให้หน่อยได้อยู่ใครจะอำนวยอวยพรใครจะอู้จะจ๋าก็เข้ามาได้เนอชั่วโมงแรกสวัสดีปีใหม่กัน0817836540จะเลินปอนจะเลินปอนกับไม่สาข้าไม่สาขุมาตั้งเจ้าตัวตัวเดินไว้สาลูกศิลป์นักบุญด้วยโอ้ยสาปีใหม่เลยครับท่านมะครูเอาขอบคุณเจ้าสามการนะสาท่านมะครูเนี่ยครับได้อยู่กินอยู่ตาเนื้อมาต้องคอยวิตกกังวลเนื้อสบายอกสบายใจนะท่านมะครูเนื้อไว้สาครับอยู่ใจได้ตันใหญ่ตันหลวงไว้สาครับสาธุบุญหักษามันการเนื้อเปลี่ยนเนื้ออยู่ดีมีสุขสาธุขอบคุณโยมเปลี่ยงกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังสำคัญอ้าวเจริญปอนสวัสดีตุลุงสวัสดีปีใหม่ขอให้ตุลุงสุขภาพแข็งแรงนะคะสาธุตลอดทั้งปีเนอะตลอดไปกับปีเดียวบ่เอาหลายปีตลอดไปอ่ะตลอดไปโอเคสาธุเช่นกันปอนกลับไปสนองเด้อสาธุเจริญปอนนางสาววลีเจริญปอนปีใหม่เนอะอ้าวใครจะอำนวยอวยพรให้ไผก็เข้ามาเนอะ
ขอบคุณท่านเจ้าจันทร์พระมหาวิษณุกำลังเข้ามาลักพอก็กราบสวัสดีปีใหม่เนอท่านอาจารย์เนอดีๆมีสุขบุญรักษาตัวอามีภัยจะอู้ตัวสถานีวิทยุเข้ามาอ้าวเจริญปอนจ้าวไม่ตาจ้าวสวัสดีปีใหม่จ้าวเจริญปอนปีใหม่จ้าวขอให้ตุลุงมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเนอ้สาธุสาธุข้าเป็นท่านชายาดที่ทำทั้งหลายไปเนอเจ้าอนุโมทนาบุญกับแม่เนอจ้าวสาธุโยมแม่นวลยอดคำปันจากเทพเสด็จอำนวยอวยพรปีใหม่ขอพรนั้นปีกไปสนองเด้อไม่ได้อยู่ดีมีสุขอยู่กินอยู่ตานกำจูวรพุทธศาสนาไปเมื่นๆอ้าวเจริญปอนเด็กหญิงบุญปันมีงานเจริญไอเจมีใหม่แล้วพระครูอยู่ดีมีสุขกันเด้อสอนศาสนาสรุปขึ้นลูกทุกหลานไปเป็นนานเด้อเจ้าสาธุสาธุอนุโมทนาเนอร์ก็โยมแม่บุญปันมีงานสุขภาพสมบูรณ์นะแม่ปันเนอร์บุญรักษาอ้าวเจริญพรเสือใต้กราบสวัสดีปีใหม่ปีหกหกเจ้าสาธุเจ้าขอท่านมีสุขภาพแข็งแรง อยู่ไปเป็นล่มโพล่มไทรของคณะสถาเหมือนเจ้าสาธุวันนี้โยมวันนี้ยมแม่กับปฏิวัติเจ้าอายุวัฒนามงคลท่านพระครูอ๋ออนุโมทนาบุญเนอเอาไปสืบกระต่ายอยู่เจ้าสาธุบุญรักษาจะเริ่มก่อนขอบคุณยมแม่ปราณีพยาไขหพลอนุโมทนาบุญรักษาเนอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าจันทร์มหาวิษณุวัดเจรินอวยพรปีใหม่สวัสดีปีใหม่2566ของท่านพระครูเป็นร่มโพล่มไทรพระเนนญาติโยมไปเหมือนๆโดยสาธุครับอาจารย์เด้อขอพรในปิกสนองย้อนปกปักรักษาอาจารย์มหาตวยอยู่ดีมีสุขร่วมกันสร้างบุญกุศลบำรุงพระพุทธศาสนาไปด้วยกันเหมือนๆเด้อท่านเจ้าอาจารย์มหาวิษณุจารุธรรมโมวัดเจ็ดรินได้มาอำนวยอวยพรปีใหม่ทางหน้าจอ Facebook ไลฟ์อ้าวทางสถานีวิทยุใครจะอู้ใครจะอำนวยอวยพรเข้ามาได้เนอ0817836540 0817836540ตอนนี้ก็คงจะไปใส่บาตรกันก็ฮะดักปิ้งบินบอยที่วัดวังสินคำตอนนี้ก็พระสงฆ์องค์เดนออกบิณฑบาตรอบหมู่บ้านเปิดโอกาสให้ญาติโยมศรัทธาได้ทำบุญเนอะศรัทธาวัดวังสีคำเฮากับลูกเนอะตอนนี้ถึงไหนละบูผู้เจ้าออกบิณฑบาตกันตั้งแต่กี่จะเมื่อ6โมงละตุลุงต้องจัดรายการเจริญปอนนมัสการสวัสดีปีใหม่66เจริญปอนเจ้าอ๋อท่านนี้สุขภาพแข็งแรงเนอยังญาติโยมศรัทธาพี่น้องที่เป็น SC ของท่านพระครูนะเจ้าสาธุครูคุมเนอร์เจ้าขอเขาเป็นอยู่ดีมีทุกพรได้ประเสริฐขอจงเป็นของท่านทุกท่านทุกครูคนด้วยนะเจ้าทั้งท่านพระครูด้วยนะเจ้าสาธุขอพรในปีกไปสนองโยมแม่ด้วยเนอร์อยู่ดีมีสุขเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเด้อสาธุขอบคุณยมแม่จันดีวิสุทธินันเจดีแม่ครัวสันสายอ้าวใครจะโทรแหมใครจะอวยพรวันนี้เปิดโอกาสให้ทางบ้าน FC ตุลุงตาบ้านบ่หลายกระหมู่เก่าๆนะสังเกตถ้าเป็น FC แฟนพันแท้นะหมู่เฮา4 5 5คนคนใหม่ดักปิ้งมีใครกำลังมีกี่สายฮะ3 4สายโทรเข้ามาใครจะอู้ตัวเองใครจะโทรอวยปอนก็เข้ามาอ้าวเจริญปอนเด็กหญิงสังวานพุทธจารย์ยายพะเลินไปแต่เจ้าท่านพระครูอ้าวเจริญปอนจ้าขอให้ท่านพระครูสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าสาธุสา
แล้วก็ FC ของท่านพระครูตุ้ยทุกๆคนเจ้าสุขภาพแข็งแรงอนุโมทนาเด้อเจ้าไว้สาเจ้าเดี๋ยวจะไปใส่ผ้าแล้วเจ้าสาธุบนรักษาโยมแม่ด้วยเด้ออยู่ดีมีสุขอ้าวเจริญปอนแม่ดาเรืองเจ้าธรรมสการเจ้าท่านพระครูเจ้าเจริญปอนเราให้ท่านพระครูประสบแต่ความสุขความเจริญนะเจ้าสาธุเจ้าขอให้เป็นหลวงพ่อหลวงสายสถาทุกทุกคนไปนะเจ้าอนุโมทนาเนอเจ้าเจริญปอนสาธุเจ้าโยมแม่ดาวเรืองสันไซอนุโมทนาเจริญปอนบุญฮักสามกันเนอร์แมเนอร์จกดีปีใหม่ตลอดปีตลอดไป0817836540 0817836540มีไม้เอ่ยทางบ้านต่างหน้าจอเฟซบุ๊กไลฟ์ก็คอมเมนต์เข้ามาเด้อจะอู้จะจ่าถึงสองตะกี้นี้ตักตายครูบาอาจารย์พี่น้องญาติโยมต่าง Facebook ไลฟ์ตอนนี้ก็ทางบ้านทางหน้าจอตอนนี้ใน Facebook ตอนนี้ก็ท่านเจ้าอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมได้เข้ามาอำนวยอวยพรใครจะอวยพรทางต่าง Facebook ไลฟ์ทางต่างวิทยุเข้ามาวันนี้เป็นชั่วโมงแรกของปีในการจัดรายการเริ่มไปเนอะตอนนี้ไปจะคิดชั่วโมงละ10บาทชั่วโมงละ10บาทคนนะต่อคนนะ10บาท10บาทแล้วก็พูดคือต้นส่งใต้ปี66ว่ะถ้าอยู่รอดปลอดภัยกันไปก็ก้อยเอามาใส่เนอะตอนนี้ไปก็ห้อมกันทำพ้องเนอะอุ้ยฟังตลอดอะตุลุงแล้วอุ้ยใส่กันทำละอันได้ใส่แต่นะจอมไปวันละบาทละบาทก็ดีละอ้าวใครจะอู้ตัวแหมเข้ามามีไหมไปไหนกันหมดให้ไปใส่บาตรกันก้าวันนี้วันนี้เป็นชั่วโมงแรกแล้วก็เป็นปีและเป็นวันแรกของปีพุทธศักราชใหม่เนอะอ้าวเจริญปอนปอเลี้ยงเจริญปอนยมปัทมาแจมโรกำลังเข้ามาสาธุอนุโมทนาเนอะกราบนมัสการเจ้าตุป่อสาธุเจริญปอนทางเฟซบุ๊กก็กำลังทยอยกันเข้ามาทางสถานีวิทยุก็ดักปิ้งวินบอยผู้คนเดียวก็ง่อมก็เหงามันจะเตะทําไปตลอดเด้อก็ว่าวันนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้อำนวยอวยพรด้วยกัน ได้อยู่ด้วยกันไปเหมือนเมินเนาะใครจะอำนวยอวยพรคือ FC เฮาทางสถานีวิทยุเข้ามาเด้อถ้าเป็นคลื่นถ้า96นี่ปะตลกโลโลนะอันนี้4คลื่นนะมีแค่3 4สายใจอ่อนใจอ่อนเจริญปอนเออเจริญปอนจากที่ไหนไผเอ่ยครับท่านก็คือมีสุขภาพแข็งแรงขอส่งประทานทุกสิ่งทุกอย่างมาเจ้าไผเอ่ยแม่สิพันเจ้าอ๋อสาธุเนอใจไม่เจ้าบุญหักษาวันนั้นตบาไปฟังเทศกับไปกะไปได้ไปเจ้าเออพอตั้งทำหลวงที่วัดตงหมื่นน้อยแน่มหาลัยแม่โจ้หันตบาอ๋อสาธุอนุโมทนาบุญเด้อจากสันทรายแม่โจ้แม่สีพันก็ขอบุญนั่นปกปักหักษาเด้ออยู่ดีมีสุขเหมือนกันอ้าวต่อไปเหลือเวลาอีก4นาทีสุดท้ายทางนอกก็มีใครเฝ้ากันตุลุงอยู่ในห้องเลยเหลียวพรก็ห้องวงจรปิดไปเตื้อพระเนนไปบิณฑบาตหมดตัวเก่าก็จัดอยู่ในห้องเปิดลงลึงอ้าวใครจะอู้โตยคอมมานเดอร์มีไหมเอ่ย0817836540ใครฟังอยู่ทางไหนทางใดพ้องไปหื้อตุลุงได้ห้องนี่ยังปีจะสิ้นปีละมาอวยพรด้วยกันเด้อเจริญปอนเจริญปอน
โอ้3ปอนด์4ปอนด์เออเจริญปอนด์เด้อสาธุสาธุนะแม่เด้อบุญรักษาสาธุจะเลิญปอนไว้สาเจ้าแม่สีพันตัดแก้วป่าไม้แดงดอยสะเก็ดนะเจ้าขออวยพรนะตุลุงนายวังมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง FC ทุกคนมีความสุขตลอดปีตลอดไปแล้วก็ขอให้ตุลุงรวยรวยขอให้ FC ทุกท่านทุกคนรวย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 ทั้งโลกนี้ด้วยนะเจ้าสาธุขอให้ความรวยปีกแบ่งประตังปุ้นพ่องเด้อสาธุอนุโมทนารวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงสาธุเจริญปอนเจริญปอนเออเจริญปอนสวัสดีปีใหม่แม่เจ้าเจ้าแม่อยู่บ้านอุโมงค์ละปูนนี่เด้ออืมอวยพรให้ท่านให้สุขภาพแข็งแรงแต่เนอะสาธุจ้าวบุญทั้งสามมันกันเนอะแม่เนอะจ้าวไปหลวงไปหลวงมาแอวเนอะมากินมาตานตัวกันไปแล้วอุ้มแทนเนี่ยออกไปแล้วนะไปหลวงกับมาแหมเนอะมาพอลิเกลิเกคณะตุลุงนะจ้างเปิ้นกับแปงตุลุงจะเล่นคนเดียวนะอันเจ้าร้ายกว่าคนเนี่ยเจ้าร้ายกว่าตุลุงเนี่ยไอ้กว่าตุลุงนะแกนะกะพระเจ้าตากับตุลุงนะกะสาธุเนอร์บุญรักษาจบดีปีใหม่เนอร์สาธุเอาใครจะอวยพรแหมเข้ามาเนอร์โอ้ท่านเจ้ารัตนะสรีใจเนะมงคลเกี่ยวกว้างสรีปิงใจกราบถวายการต้อนรับเนอร์กำลังเข้ามาชมจบดีปีใหม่เนอร์ขอคุณเกี่ยวเจ้าปกห่มอยู่ดีมีสุขตัวเองใครจะอำนวยอวยพรปีใหม่เข้ามาเด้อเวลาจะหมดแล้วตั้ง104ท่านผอ.เผื่อเวลาเฮาอยู่ทดเวลาบาดเจ็บได้หน่อยนอกนั้นก็กระเดี๋ยวก็เข้าสู่ปกติของทางสถานีก็โยมตู่นึกว่าบลุกตีเจริญพรสวัสดีปีใหม่เด้อโยมสุรัตน์เสาคำพอตะวาเพื่อนเดินสายไปตามเบื้องบนตัวพระเจ้าคุณครูบาอาจารย์เมื่อคืนสวดมนต์เผาข้าวหลามถ้าจะลำเนาะพอบอกกรรมปุ้งมาตรงเพลพองจะเริญปอนเนอร์คุณโยมสุรัตน์เสาคำคำตู่วิเวกวรรณารามเปิ้นแปลงวิหารเนอร์เปิ้นแปลงวิหารบ้านมหาจักรพรรดิใครจะร่วมโมทนาบุญกับโยมตู่กับวัดวิเวกกับไปห่วมเลยเนอะตามจิตเจตนาศรัทธาแล้วก็ปล่อยหลวงโยมตู่ก็ตั้งต้นใครจะไปห่วมกับไปสาธุตัวกับโยมสุรัตน์หรือว่าโยมตู่เป็นผู้นำกินนำตาลเป็นสะพานบุญปล่อยหลวงวัดวังเสียงคำเนี่ยก็ตั้งต้นที่หอเจ้าปีให้นะลูกเลี้ยงเอียงคำไปก็จอมเนอะคนละปันสองปันคนละหมื่นสองหมื่นอันนี้โอเล่นบ่ได้ตามกำลังเจตนาเด้อโยมตู่จะนำปลาต้นปล่อยหลวงมาตัวเอาแล้วเนาะเวลาหมดเวลาละก็ตุลุงขอนำรายการจากทุกท่านไปก่อนวันนี้เป็นชั่วโมงแรกของปีพุทธศักราช2566ที่ได้ดำเนินรายการก็ตะกี้ก็ได้อำนวยอวยพรปีใหม่ไปละครั้งหนึ่งก็ได้รายการก็ขอทุกท่านได้มีความสุขสวัสดีปีใหม่เนอะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจ เงินคำกำเกื้อไหลมาเทมาปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งมากปรารถนาเหมือนกันจุตนจุองค์จุผู้จุคนเนอะจัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลัง